ลือสนั่นลิซ่าถอยรถหรูเป็นของขวัญวันเกิดราคาตาแตกแถมมีแค่40คันบนโลกลือสนั่นลิซ่ามีแววถอยลัมโบกินี่มูลค่าหลายสิบล้านที่มีแค่40คันบนโลกเป็นของขวัญครบรอบ25ปีให้ตัวเองทำแฟนๆปลื้มอกปลื้มใจไม่หายหลังลิซ่าแบล็คพิงค์เดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ25ปีกับครอบครัวและเพื่อนสนิทหลังจากไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยนานถึง3ปีจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีนาแล้วมีลิซ่าด้วยพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เพื่อต้อนรับการกลับมาของลิซ่าแม้ตอนนี้ลิซ่าได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังคงสร้างความฮือฮาอยู่เรื่อยๆเมื่อมีข่าวลือว่าลิซ่าได้ซื้อรถหรูกลับไปขับที่เกาหลีด้วยข่าวลือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากลิซ่าได้ไปเจอกับนักสะสมซูเปอร์คาร์ตัวยงเบอร์ต้นของไทยทำให้มีข่าวลือออกมาว่าลิซ่าได้ถอยลัมโบกินี่รุ่นอเวนทาดอร์ LP 700สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 20-80 ล้านบาทซึ่งมีเพียงแค่40คันบนโลกเท่านั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้แฟนๆยังได้แค่ลุ้นเพราะยังไม่มีการยืนยันที่แน่นอนว่าลิซ่าได้ซื้อรถหรูดังกล่าวจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการถ่ายรูปร่วมกันเท่านั้นขอบคุณที่มาอินสตาแกรมแห่สะดุดอุ้ยใครเพื่อนดาราพิธีกรทำจารุณีกลืนน้ำตาเลิกคบแต่คนแบบนี้ยังดังอยู่เลยมีคนรู้คือใครแต่ไม่กล้าเอ่ยแห่สะดุดอุ้ยใครเพื่อนดาราพิธีกรทำจารุณีต้องกล้ำกลืนน้ำตาเลิกคบแต่คนแบบนี้ยังดังอยู่เลยยังจัดรายการเยอะอยู่เลยภาพเป็นคนดีคนเก่งกล้าของสังคมทำเอาสะดุดสงสัยว่าใครหลังจากอดีตนางเอกระดับตำนานและนักแสดงชื่อดังเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ซึ่งนานจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นล่าสุดโพสต์ถึงเหตุการณ์ระดับโลกจากเวทีออสการ์กรณีวิลสมิธเดินไปตบหน้าคริสร็อกบนเวทีออสการ์หลังจากนักแสดงตลกเล่นมุกล้อเลียนทรงผมภรรยาทั้งที่ป่วยผมร่วงมาหลายปีพร้อมทั้งเผยถึงเรื่องราวของตัวเองเคยถูกเพื่อนคนดังในวงการบันเทิงแฉในเรื่องอ่อนไหวจนเลิกคบด้วยว่าเคยมีเพื่อนนักแสดงบวกพิธีกรดังสนิทกับเราเข้านอกออกในบ้านได้วันเวลาผ่านถึงช่วงงานเราไม่ค่อยมีก็เพื่อนย่อมรู้เรื่องแต่เขาเชิญเราไปออกรายการดังแล้วแฉเรื่องเราตกงานเรื่องอ่อนไหวในบ้านเราเท่ากับประจานแล้วตัวเองจะสูงขึ้นหรือไงไม่รู้เราไม่ได้โต้ตอบทำอะไรไม่ถูกกล้ำกลืนน้ำตากลับบ้านเลิกคบเพราะกลัวคนนิสัยแบบนี้แต่คนแบบนี้ยังดังอยู่เลยยังจัดรายการเยอะอยู่เลยภาพเป็นคนดีคนเก่งกล้าของสังคมอยู่เลยเจอข่าววิวแบบนี้ยกนิ้วให้ปรบมือให้คนเราควรมีคุณค่าศักดิ์ศรีเท่ากันในความเป็นมนุษย์อย่าล้ำเส้นกันเกินไปเสียดายเมื่ออดีตเราคิดไม่ทันค่ะทำเอาหลายคนต่างสะดุดเกิดความสงสัยว่าเพื่อนนักแสดงและพิธีกรดังที่ทำเปิ้ลจารุณีกล้ำกลืนน้ำตาเลิกคบซึ่งยังดังอยู่เลยยังจัดรายการเยอะอยู่เลยภาพเป็นคนดีคนเก่งกล้าของสังคมคนนั้นคือใครพร้อมทั้งแสดงความเห็นต่างคาดเดากันใหญ่ว่าคือใครพร้อมย้อนตามหากันด้วยอาทิพิธีกรคนนั้นคือใครหรือครับใครอับพิธีกรคนนั้นคุณเปิ้ลเคยออกรายการไหนบ้างลองหาดูในวามีไม่เยอะหรอกที่คุณเปิ้ลไปออก
ปัจจุบันเป็นพิธีกรจัดรายการอยู่เป็นคนเด่นดังในสังคมคนเก่งกล้าเดาไว้ในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยเพราะแค่เดากลัวโดนฟ้องเงินในบัญชีไม่มากพอได้แต่เก็บไว้ในใจอยากรู้เข้าว่าใครคนแบบนี้แย่นะปากดีๆแบบนี้ไม่น่าอยู่ในสังคมได้นะคะหรือกระติกคะเลยอยู่ได้เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ทนายกฤษณะเผยอึ้งหลักฐานใหม่คดีแตงโมคลิปสำคัญลั่นอาจคลิกเป็นฆาตกรรมเจอผ้าขาวทนายกฤษณะเปิดตัวทีมกฎหมายพักส.ส.เต้เผยอึ้งหลักฐานใหม่คดีแตงโมกล้องหน้ารถคลิปสำคัญลั่นอาจคลิกเป็นฆาตกรรมเจอแล้วผ้าขาวที่หายไปเมื่อเวลา 13:30 นวันที่30 มีนาคม 65ที่ห้องประชุมชั้น1โรงแรมอนานานาวาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือส.ส.เต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เปิดตัวทีมทนายความและนักกฎหมาย2ชุดเพื่อติดตามคดีแตงโมนิดาโดยมีทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความแม่ของแตงโมเป็นหัวหน้าคณะทำงานและทีมทนายเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนโดยในระหว่างก่อนเริ่มการแถลงข่าวทนายกฤษณะได้โชว์รูปของแตงโมนิดาที่พกไว้ในกระเป๋าเสื้อต่อหน้าสื่อมวลชนทนายกฤษณะกล่าวว่าตนได้รับหน้าที่เป็นทีมทนายของพรรคไทยศรีวิไลเพื่อติดตามคดีแตงโมตอนนี้ตนไม่ได้เป็นทนายความของแม่แล้วไม่กลัวท่านโกรธเพราะได้ขออนุญาตแม่และทนายเดชาแล้วเพื่อขอมาอยู่กับส.ส.เต้ส่วนหลักฐานเชิงลึกในคดีที่แม่ไม่อยากให้ยุ่งตอนนี้ตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วแต่ตนมีหลักฐานใหม่ที่ได้มามันก็เป็นหน้าที่ในการทำงานก็คงต้องนำมาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบด้วยซึ่งเมื่อวันนี้วันที่29 มีนาคมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ในวงการสีกากีให้ตนโทรหาบังแจ๊กซึ่งเขาได้เปิดคลิปกล้องหน้ารถที่เกี่ยวข้องในคดีเมื่อตนดูแล้วก็รู้สึกตกใจเป็นคลิปที่มีความสำคัญกับคดีและเปิดทางให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษเพราะอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมแต่เบื้องลึกตนต้องคุยกับบังแจ๊กก่อนส่วนผ้าสีขาวของแตงโมที่หายไปตนได้ข้อมูลมาจากบังแจ๊กและผู้ใหญ่วงการสีกากีเขาจะส่งผ้าสีขาวมาให้ซึ่งตนเห็นในรูปโดยใช้เวลาไม่เกิน2 อาทิตย์เพื่อตรวจสอบคลิปวงจรปิดหน้ารถและผ้าสีขาวที่หายไปประเด็นที่แม่ให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าไม่รู้ว่าตนไปยื่นหนังสือให้กมธเข้ามาตรวจสอบคดีแตงโมตนเคารพคำพูดของคุณแม่แต่ยืนยันว่าความจริงตนทำถูกต้องซึ่งตอนนั้นได้แจ้งแม่แล้วซึ่งท่านก็เซ็นลงมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจแต่ตนไม่เห็นเหตุการณ์ว่าแม่ได้อ่านหรือไม่หลังจากที่ข่าวตนก็เกิดความน้อยใจก็เลยพูดออกไปว่าจะแฉแม่แต่ความจริงไม่มีอะไรต้องแฉกันเป็นความผิดของตนที่อารมณ์ร้อนก็โทรไปขอโทษแม่แล้วด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าพรรคไทยศรีวิไลได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนคดีแตงโมตนก็ไปให้ปากคำในฐานะพยานและส่งหลักฐานให้พนักงานสืบสวนไปหมดแล้ว